ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กับผมข่าว3ทีวีก็มาพบกันเช่นเคยนะครับมีข่าวดีมาบอกอีกเช่นเคยนะครับเริ่มแล้วเปิดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับพร้อมเงื่อนไขนะครับก่อนจะรับชมและรับฟังก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดถูกใจหรือว่ากดติดตามช่องข่าว3ทีวีไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับก็ไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ทางข่าวเขาก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนางศิลปะสวยเล่าวีแสงสูตรปลัดกรุงเทพมหานครถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยด้วยนะครับเปิดเผยว่าขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2564ซึ่งนับจากอายุถึงวันที่1กันยา2564เกิดก่อนวันที่2กันยา2504ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลา2562ถึงพฤศจิกา2562และเดือนมกราคมถึงเดือนกันยา2563นะครับโดยขอให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งนับจากอายุที่1จากเดือนจากวันที่1กย1กันยานะครับ64ก็คือวงเล็บคุณต้องเกิดก่อนวันที่2กันยา2504นะครับรวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรประกอบองค์ขออภัยครับย้ายพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานครไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งขอให้หรือย้ายภูมิลำเนาจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นมาอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกาของปีนั้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยาของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาปีงบประมาณถัดไปนะครับทั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาถึงพฤศจิกา2562และเดือนมกราถึงเดือนกันยาปี2563ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ข้าราชการกำหนดไว้สำนักงานเขตพื้นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านระหว่างเวลาที่จะไปนะครับก็อยู่ในระหว่างเวลา 8:30 ถึง 4:30 ในวันและเวลาข้าราชการเพื่อได้รับมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ที่เป็นเจ้าบ้านปัจจุบันนะครับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์นะครับก็คือสมุดบัญชีของคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะครับก็คือของตัวเองนั่นแหละนะครับผู้ใดได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์สำหรับเตรียมการเหมาะรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานสวัสดิการสังคมโทร02-245-516โทรสารนะครับ02-245-5166นะครับก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ย้ายมาในภูมิลำเนากรุงเทพนะครับก็ข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำชื่อบัญชีสมุดธนาคารนะครับต้องเป็นบัญชีของตัวเองนะครับแล้วก็เช็คให้ดีๆด้วยนะครับว่าบัญชีธนาคารนั้นถูกปิดหรือยังถ้ายังไม่ถูกปิดก็ใช้ได้นะครับท่านควรเดินบัญชีบ้างนะครับอย่างน้อยก็ฝากเข้าไป5บาท10บาทหรือว่าถอนออกมา5บาท10บาทก็ได้นะครับเพื่อให้บัญชีมันมีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าหากบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาผมไม่แน่ใจว่า6เดือนหรือว่า1ปีอ่ะเขาจะตัดสมุดเล่มนั้นทิ้งนะครับก็คือตัดออกจากระบบไปเหมือนบัญชีโดนปิดไปนะครับเพราะว่าบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างน้อยต้องเคลื่อนไหวนะครับ2เดือน3เดือนครั้งนึงก็ยังดีไปถอนบ้างไปฝากบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองติดต่อโทรไปที่02-245-5166นะครับเพราะว่าจะเป็นเบอร์สำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะครับก็ลองติดต่อไปนะครับก็โทรไปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับถ้าหากใครไปไม่ไหวก็ชวนลูกชวนหลานไปนะครับหรือว่ามอบสิทธิ์ให้ลูกหลานไปนะครับที่ผมพูดมาข้างต้นนี้ก็คือมอบสิทธิ์ก็มันก็จะยุ่งยากนะผมแนะนำว่าถ้าไปได้อ่ะให้ไปกับลูกหลานดีกว่าเนาะอย่างน้อยเราเขียนไม่ได้เขาก็จะมีปั๊มลายมือให้เรานะครับเพราะว่าผมเคยไปส่งตาของผมทำเรื่องอยู่เพราะว่าตาผมก็อายุเยอะแล้วอ่ะ60กว่าละผมก็ไปส่งตาตาก็เขียนหนังสือไม่เป็นใช้ปั๊มนิ้วมือเอานะครับก็สำหรับคนที่เกิดคำถามนี้ถามเข้ามานะครับถามเข้ามาว่าคนที่เกิดเดือนไหนวันไหนถึงจะไปลงทะเบียนได้ก็คุณต้องเกิดก่อนวันที่2กันยา2504นะครับก็คือประมาณนั้นแหละครับอายุ60ปีนะเพราะว่างบประมาณนี้เป็นงบประมาณของปี2564นะครับให้รีบลงทะเบียนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์นะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนได้แล้วก็มาเม้นมาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะนำคำถามท่านมาตอบเป็นคลิปวิดีโอในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะเพราะว่าช่องข่าว3ทีวีเราจะนำเสนอแต่สิทธิแล้วก็ประโยชน์ที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยังชีพสูงอายุเบี้ยผู้พิการเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เงินจ่ายประกันรายได้เกษตรกรอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าช่องของเรามาจากคนจนด้วยกันเราเป็นประชาชนธรรมดาเหมือนกันผมมีโอกาสที่จะได้มารับรู้ข่าวสารมากกว่าท่านผมจึงขอเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดูอยู่นะครับเพราะว่าช่องข่าวสามทีของเราจะกันกองข่าวให้ดีวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนที่จะมานำเสนอและทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งข่าวที่เรามาจะเอามาจากเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นเว็บใหญ่ๆไม่ใช่เป็นเว็บกิ๊กก๊อกแถวนี้นะครับเพราะว่าผมเคยผิดพลาดมาหนึ่งครั้งละเพราะว่ามีคนมาถามในเพจบอกว่าตกลงได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อไหร่แล้วผมไปตอบเขาว่าจะได้เดือนนี้และเขาเสียเวลาขับรถไปกดเงินแล้วไม่มีเงินมันทำให้เขาเสียความรู้สึกมากแล้วผมก็เสียใจมากจนถึงตอนนี้ผมก็เลยต้องมาวิเคราะห์หนักขึ้นกว่าเดิมว่าข่าวนี้มาจากที่ไหนแหล่งเป็นยังไงมาจากใครใครเป็นคนพูดนายกพูดหรือเปล่ารองปลัดพูดหรือเปล่าใครพูดหรือเปล่าผมก็ไปวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้ข่าวมันค
ูกต้องที่สุดนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมก็ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านได้เบี้ยผู้สูงอายุทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ